ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่ชั่วโมงของ Super Star Value ค่ะวันนี้ต้องเรียนบอกเลยนะคะว่าท่านไหนที่เป็นนักสะสมหยกแท้จากธรรมชาตินะคะรอบนี้สีสวยมากแล้วก็มากับการออกแบบที่เรียกว่ามากับความหมายที่ดีความเป็นสิริมงคลนะคะจาก Jade Empress เองค่ะชั่วโมงนี้จะมีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมชมภาพตัวอย่างก่อนเลยค่ะคอลเลกชันใหม่ล่าสุดต้องรีบนะคะชิ้นแรกของเราเนี่ยขายดีมากๆตอนนี้ใกล้จะโซเอาแล้วนะคะรหัส130007ค่ะเป็นสร้อยคอหยกเจไดแท้นะคะคุณผู้ชมประดับมากับทับทิมมีควอซ์ใหม่ทองด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะโดดเด่นมากๆจะเป็นจี้หยกนะคะออกแบบเป็นพระสังกจายค่ะน้ำหนักเนี่ยโอ้โห100กว่ากะรัตเลยนะคุณผู้ชมจาก 12,800 บาทวันนี้วันเดียว 6,900 บาทจำนวนจำกัดแล้วนะคะสวยมากๆค่ะชิ้นถัดมาค่ะรหัส130004นะคะเป็นต่างหูเงินค่ะชุดทอง 18K คู่นี้ก็ออกแบบมาเป็นระยะนะคะประดับมากับหยกเจไดเนื้อสวยสีสวยมาก 5,400 จาก 8,000 ตอนนี้จำกัดหมดแล้วหมดเลยค่ะไอเทมถัดมาของใหม่ค่ะคุณผู้ชมแล้วมากับงานที่ดีไซน์สวยนะคุณผู้ชมเป็นข้อมือหยกเหมือนกันคุณผู้ชมแล้วสีเนี่ยเขามาเป็นแบบเขียวเข้มจักรพรรดิเลยนะคะคุณผู้ชมประดับมากับจี้ตะเกียงค่ะอันนี้เป็นตะเกียงแก้วมนมอนนะคะคูบาคำฟ้านนะคุณผู้ชมขา 6,400 จาก 9,000 ตอนนี้ก็เหลือน้อยแล้วค่ะอีกหนึ่งเทมของเรานะคะเป็นงานใหม่รหัส130005นะคะเป็นจี้หยกเจไดแกะสลักนะคะรูปท้าวเวสสุวรรณคุณผู้ชมกรอบเนี่ยเป็นทองคำแท้ 9K ชุบทอง 18K ประดับมากับเพชรแท้ด้วยนะคะน่าสนใจมากจาก 33,000 พิเศษราคาเปิดตัว 23,900 บาทชิ้นนี้จำกัดค่ะและอีกหนึ่งชิ้นนะคะรหัส130006ค่ะเป็นจี้หยกเจไดนะคะแกะสลักเป็นพระพิฆเนศกับผู้ชมกรอบทองชุบทองให้ด้วยประดับมากับเพชร 21,900 จาก 30,000 บาทค่ะและอีกหนึ่งไอเทมของเราตอนนี้ยังได้รับเลยอยู่แต่ว่าเหลือน้อยมากๆคุณผู้ชมขาหยกเจไดที่มาในหลักพันแล้วสีสวยแบบนี้อย่าให้หลุดมือไปนะคะณตอนนี้น่าจะมีแค่ประมาณ 2-3 ชิ้นสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยจาก 14,000 นะคะพิเศษราคาเปิดตัว 9,900 บาทค่ะเป็นอย่างไรบ้างชมคะสำหรับคอลเลกชันใหม่นะคะก็ถือว่าแฟนๆของ Jade Empress เนี่ยเราไม่ได้เจอคอลเลกชันใหม่มานานแล้วนะคะวันนี้กลับมาในปีใหม่ด้วยแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องแหละท่านอาจจะซื้อ Super Star Value ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราอาจจะมีเซอร์ไพรส์เราอาจจะมีไอเทมต่างๆเนี่ยมาทำราคาพิเศษให้กับคุณผู้ชมด้วยฝากติดตามด้วยนะคะตลอด1ชั่วโมงเต็มนี้และแน่นอนชั่วโมงนี้4โมงรายการสดนอกจากเบลแล้วนะคะเรายังได้รับเกียรติจากทางเจ้าของแบรนด์นะคะขอต้อนรับคุณจีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้คุณจีแหมเห็นไหมบางชิ้นมาไม่ถึงตอนเย็นเลยใช่แล้วก็คือหมดแล้วโซเอาเลยเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเราเป็นหยกแท้จากธรรมชาตินะแล้วก็เราได้มาจำนวนที่จำกัดจริงๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรามาดีไซน์เป็นงานจิวเวลรี่ท่านผู้ชมท่านไหนที่รู้สึกว่าหมดหวังกับชีวิตท้อแท้อยากได้วัตถุมงคลตรงนี้ไปสวมใส่ก็คือเพิ่มพลังในชีวิตนะคะแนะนำว่าห้ามพลาดเลยค่ะใช่เลยมั่นใจได้ว่าเราได้ของแท้ใช่แล้วมีคุณภาพอย่างแน่นอนแฟนๆคุณจีเยอะเห็นไหมบางทีก็แบบหมดไปตั้งแต่เที่ยงคืนเพราะว่าตัวหยกเนาะคุณจีเรานำเข้ามาเนาะคือต้องบอกว่าหยกเนี่ยมาจากธรรมชาติแท้ๆแล้วเราใช้เป็นเอเจนต์เพราะฉะนั้นเราได้มาก็คือเหมือนเอามาเจรนายเป็นรูปแบบรูปทรงต่างๆคือมันมีจำนวนที่น้อยมากแล้วก็หมดแล้วก็คือหมดเลยค่ะจริงคุณผู้ชมอย่างเนี้ยชิ้นเนี้ยชิ้นแรกเราที่เป็นนางเอกเป็นซูเปอร์สตาร์แวลูเรามีเหลือแค่3ชิ้นนะคะนะคุณจีเรามีแค่3เส้นสุดท้ายที่ได้รับเลยใช่แล้วค่ะไม่ต้องรอไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะขอคุณจีเพิ่มเติมได้มากน้อยแค่ไหนนะคะไม่มีแล้วต้องบอกว่าหยกเนี่ยวันนี้คืออย่างละนิดอย่างละหน่อยจริงๆแล้วก็หมดแล้วอย่างเมื่อเช้าเนี่ยก็จะเป็นสร้อยข้อมือปี่เซียก็คือโซเอาหมดเรียบหมดเลยเนาะแต่อันนี้นะโบเชื่อว่าอย่างคนไทยเราหรือว่าคนไทยเชื้อสายจีนคนจีนอ่ะถ้าพูดถึงพระสังกระจายเนี่ยทุกท่านรู้จักกันอยู่แล้วเนาะคุณจีใช่แล้วค่ะคือต้องบอกว่าพระสังกระจายเนี่ยตามตำนานเนี่ยก็คือเรื่องราวของท่านเนี่ยก็คือเป็นเทพเจ้าแห่งแบบเขาเรียกว่าเป็นพิชาพื้นฐานฮวงจุ้ยเลยเพราะว่าเสียงแสงดังๆนะคะระดับประเทศเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าทุกๆสำนักเนี่ยจะต้องนำองค์เทพเจ้าพระสังกระจายเนี่ยก็คือเหมือนไปใช้ในการจัดหลักฮวงจุ้ยเพื่อแก้บ้านเรือหรือว่าปรับโง่เฮงปรับยุทธการต่างๆให้เราเนี่ยเหมือนมีแต่ความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นค่ะเพราะว่ารูปลักษณ์พระสังกระจายแปลว่าคุณจีท่านมีรูปร่างที่แบบดมสมบูรณ์อ่ะใช่แล้วค่ะเนาะมีพุงมีพุงที่โปรยแล้วอันนี้เนี่ยเป็นการแกะสลักที่ช่างเนี่ยทำขึ้นมาได้สวยมากงามมากๆนะคะจะลักษณะก็คืออ้วนมีพุงโปรยแล้วก็ใบหน้าที่ยิ้มแย้มด้วยค่ะเนี่ยน่ารักมากแล้วแบบไซส์ใหญ่มากนะคุณจีและเนื้อสวยมันมีสไตล์เหมือนแบบ
กินบ่อเซี่ยงด้วยนะใช่อันนี้จะเป็นกึ่งสีขาวแล้วก็สีเขียวรวมตัวกันก็คือเหมือนกับว่าเป็นหยกที่กินบ่อเซี่ยงก็คือเหมือนกินมีกินมีใช้ตลอดไปก็คือคนเนี่ยนิยมบูชาหยกนะคะที่เป็นลักษณะขืนหยกแท้นะแล้วก็เป็นเฉดสีที่เป็นเจไดแบบนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวจะส่องไฟให้ดูกันด้านในแต่ต้องเรียนบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนอกจากพระสังฆจายเนี่ยที่เราเจอในหยกมาเป็นรูปองค์ท่านแล้วเนี่ยตัวสร้อยเนี่ยคุณจิอุ้ยรอบนี้มากับหยกหลายสีเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะเขาเรียกว่าเป็นการรวมตัวกันนะคะของหยกแล้วนำมาเจรนายเป็นรูปเชฟที่มีความหมายที่มงคลแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคนจีนคนฮ่องกงก็ตามนะคะจะนิยมใส่เชฟต่างๆที่เรานำมาดีไซน์ในสร้อยข้อมือสร้อยคอเส้นนี้ค่ะใช่เราได้แบบสร้อยคอที่ยาวใส่ง่ายจริงๆบอกว่ายูนิเซ็กค่ะใช่ค่ะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายสามารถสวมใส่ได้นี้มาดูกันตรงด้านนี้หน่อยที่เราเลือกมามีทั้งทับทิมมีทั้งไหมทองแล้วก็หยกได้ข่าวว่าหยกสีหยกสีน้ำผึ้งป่ะนะคะใช่อันนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์เลยก็คือหยกน้ำผึ้งนะคะเพราะว่าหยกน้ำผึ้งเนี่ยเป็นเนเจอร์เจไดนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือตั้งแต่7 M Pace ทำมาเนี่ยยังไม่เคยนำหยกน้ำผึ้งมานะตรงนี้ใช่ไหมคุณจีครั้งนี้ครั้งแรกสีนี้สวยมากถูกต้องค่ะก็คือจะออกเป็นสีเหมือนน้ำผึ้งแล้วก็อมแบบส้มน้ำตาลนิดนึงคือตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นแรร์ไอเทมแล้วก็หยกน้ำผึ้งที่เราได้มาคือเป็นเกรดที่สวยด้วยค่ะค่ะคือตรงเนี้ยเนี่ยก็หยกแท้นะทั้งเส้นนะงานหยกนะคุณผู้ชมใช่แล้วค่ะเราตรงนี้ก็มีการดีไซน์ประดับตกแต่งเข้าไปหรูหราถูกต้องค่ะแต่ละเชฟเนี่ยก็คือมีความหมายที่แตกต่างกันนะอย่างตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการรวมตัวกันของหยกที่มีความหมายมงคลอย่างอันแรกเลยจะเป็นแจกันไฮไลท์เลยจะเป็นอันที่อยู่ตรงกลางนะแล้วตรงนี้นะใช่แล้วแจกันเนี่ยต้องบอกว่าความเชื่อของคนจีนนะคะคนจีนเนี่ยจะมองแจกันไม่เหมือนชาติอื่นเพราะว่าความหมายของคนจีนก็คือเหมือนของสัญลักษณ์แห่งความสันติสุขสงบสุขเหมือนมีการแบบเขาเรียกว่ามีความสามัคคีกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็อย่างเม็ดข้าวก็คืออุดมสมบูรณ์อยู่ละเหรียญจีนก็คือเพิ่มเงินเพิ่มทองตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นการนำเชฟต่างๆที่มีความหมายมงคลเนี่ยมารวมตัวกันค่ะทั้งหมดเลยทั้งคอสไหมทองทุกท่านดูจักดีใช่แล้วค่ะทับทีมรูบี้ก็ King of Gemstone ของเราใช่แล้วค่ะจะถูกจะแพงก็ต้องแดงแดงไว้ก่อนนะคะค่ะแล้วเม็ดใหญ่เนื้อสวยมากเลยนะคุณจีใช่ทับทีมอันนี้คือเจียเหลี่ยมด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทับทีมเนี่ยความหมายเขาดีอยู่ละคือเป็นพลอยหนึ่งในพลอยนพก้าวแล้วก็ที่สำคัญคือเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเพิ่มเสน่ห์ในตัวแล้วตอนที่คิดว่าจะเอาพลอยอะไรมาสวมใส่เนี่ยก็เลยเป็นทับทิมดีกว่าเพราะว่าสีสวยด้วยค่ะตรงนี้แล้วเข้ากับหยกที่เป็นน้ำผึ้งด้วยนะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมขาสีสดใสมากคุณผู้ชม 6,900 จาก 12,800 บาทแปลว่าหลักพันเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะคุณจีใช่คือต้องบอกว่าจี้พระสังฆจายเนี่ยท่านผู้ชมท่านไหนที่เป็นแฟนคลับของ 7MH เนี่ยจะรู้เลยว่าเราเคยนำมาขายนะคะในราคาประมาณ 4,000 กว่าบาทถึง 5,000 ถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ขายดีมากๆนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือนำมาพิเศษก็คือร้อยเรียงกับสร้อยคอด้วยซึ่งราคา 6,900 เหมือนได้สร้อยคอแล้วก็แถมจี้พระสังฆจายเอาจริงๆอยากถามเหมือนกันให้จี้แถมสร้อยหรือให้สร้อยแถมจี้ใช่แล้วเราสร้อยดีไซน์คือตรงนี้ต้องบอกว่าไม่เคยทำนะคะตรงนี้เป็นเป็นงานที่เราทำเป็นก้ามปูตะขอเงินด้วยแล้วก็เหมือนกับลักชัวรี่มากขึ้นแล้วก็สามารถปรับระดับไซส์ได้ด้วยนะคะท่านผู้ชมยังปรับให้อีกนะใช่ค่ะดูสิเห็นไหมคะตรงนี้คือหรูหราดูดีอยากเป็นของฝากก็ได้ได้เลยค่ะรักใครเป็นห่วงใครอย่างเงี้ยนะคะ3เส้นรับเลยใช่แล้วไม่ต้องรอนานแล้วราคาวันนี้วันเดียวคือทับจบปิดจ็อบวันพรุ่งนี้ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วกับราคาตรงนี้ซึ่งอยากให้ได้การเพราะจริงๆเนี่ยเส้นนี้เนี่ยก็คือไม่ซ้ำด้วยนะรับรองว่าไม่ซ้ำแน่นอนเพราะว่าดีไซน์ให้กับทางช็อปชาแนลที่เดียวเท่านั้นค่ะและอีกหนึ่งอย่างที่จะมาตอกย้ำความมั่นใจเดี๋ยวจะขออนุญาตหยิบใบเซอร์ค่ะอวดลูกค้าเราหน่อยนะใช่แล้วคุณจีเพราะว่าคุณจีเอาตัวของหยกเนี่ยไปเซอร์มาใช่คือแต่ละอัญมณีเนี่ยก็คือเพื่อความมั่นใจนะคะท่านผู้ชมคือสามารถดูได้ว่าอย่างตรงนี้เนี่ยก็จะระบุเลยแต่ละอันเนี่ยก็คือเป็นเนเจอรัลเจไดคือไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยนะคะนี่นี่ตรงของพระสังฆจายพระสังฆจายก็จะเป็นเนเจอรัลเจไดเจดแล้วก็ no indication of dyeing ก็คือไม่มีการผ่านการปรับปรุงคุณภาพค่ะของสีอะไรอย่างเงี้ยนะใช่แล้วค่ะเป็นสีธรรมชาติดีมากยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมอันนี้จะเยอะมากหน่อยนะคะแต่ต้องบอกต้องโชว์ให้ดูกันใช่คุณผู้ชมไม่ได้ใบนี้ไปแต่คืออันนี้เป็นหลักประกันว่าแบบคุณจีไปเซอร์มาให้มาแล้วนะถูกต้องค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นรูปแจกันนะคะก็เป็นเนเจอร์เจไดอีกเหมือนกันครั้งแรกเลยหรือเปล่าแจกันไม่เคยเห็นเลยครั้งแรกเลยเขาบอกว่าแจกันกับหยกน้ำผึ้งนี่คือครั้งแรกเลยที่แบรนด์7 M Pace เนี่ยได้นำมาค่ะค่ะแล้วก็อีกอันนึงนี่อันนี้จะเป็นรูปของเมล็ดข้าวเมล็ดข้าวก็คืออุดมสมบูรณ์ตรงนี้เนี่ยเป็นการทำที่แบบเนเจอร์เจไดอีกเหมือนกันถูกต้องจะออกสีขาวขาวนวลๆใช่ค่ะจะมีกึ่งขาวกับกึ่งเขียวเพราะว่าสีธรรมชาติของเขาแต่ละเม็ดจะสีไม่เหมือนกันค่ะและแน่นอน
อีกหนึ่งโทนสีของเราอันนี้เป็นทรงเหรียญจีนก็คือเป็นทรงสีเขียวด้วยแล้วก็เป็นเนเจอรัลเจไดอีกเหมือนกันค่ะค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เขาจะบอกว่าเนเจอรัลเจไดเจ็ดนะคะของแท้แน่นอนมั่นใจ3เส้นสุดท้ายตอนนี้มีสายกันเข้ามาแน่นอยู่เหมือนกันนะคะหลายท่านเขาจะสอบถามข้อมูลกันบ้างได้เลยค่ะหรือถ้ามีคำถามเนี่ยคุณผู้ชมโทรมาได้ใช่ค่ะสอบถามได้เลยแต่บางท่านบอกว่าอุ๊ยดูผ่าน YouTube แล้วแบบโทรสั่งไม่ได้แอดไลน์เลยค่ะแอดไลน์ได้เลย อย่าให้รีบการเพราะว่าจริงๆเนี่ยราคาตรงนี้ก็คือวันนี้ไม่มีแล้ววันเดียวราคานี้คือหมดแล้วหมดเลยใช่เอางี้ผ่อนได้แล้วนะคุณจิชิ้นเนี้ยค่ะเกิน 5,000 ไงใช่คุ้มมากๆนะคะคุณแม่ใส่ไปออกงานนี่คือรับรองว่าสวยแล้วก็เพื่อนๆทักแน่นอนค่ะตรงนี้ใช่สวยมากใช่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยคือเป็นปีเขาเรียกว่าเป็นปีกระต่ายก็คือเป็นปีแห่งท่าน้ำอัญมณีแห่งความร่มเย็นเป็นสุขก็คืออัญมณีที่สัมผัสแล้วเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยหยกคืออัญมณีที่เหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนคู่บ้านคู่เมืองอยู่แล้วใส่แล้วมีความร่มเย็นเป็นสุขนะคะตรงนี้ค่ะคือเป็นความเชื่อที่เขาเนี่ยเหมือนสืบทอดเป็นวัฒนธรรมของคนจีนโบราณตั้งแต่อดีตมายาวนานถึงปัจจุบันเลยค่ะวิธีสวยคุณเจ๋แล้วอย่างหนึ่งตอนนี้เบลลองหยิบมาใส่ละเย็นเย็นมากสัมผัสได้ผิวโดนหยกคือเย็นเลยใช่แล้วค่ะเขาบอกหยกเนี่ยคืออัญมณีที่เหมือนกับตามธรรมชาติเนี่ยเขาอยู่ใต้พื้นแผ่นดินเป็นเวลาแบบโอ้โหหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นปีบางอันนะคะค่ะแล้วก็มีการขุดพบขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาอยู่ใต้พื้นแผ่นดินน่ะเขาบอกว่ามีการสัมผัสพลังจักรวาลต่างๆก็มีแร่ธาตุต่างๆใช่แล้วอยู่ในนี้นะคุณผู้ชมคะสวยมากอันนี้แนะนำเพราะว่าเป็นหนึ่งชิ้นที่แบบเป็นของใหม่คุณจิไม่เคยทำมาในสไตล์นี้ใช่แล้วค่ะสวยเนี่ยอย่างนี้ใส่กับเสื้อผ้าเรียบๆนะคะคือจบครบในเส้นเดียวเลยแล้วก็มันดูหรูหราคือดูแบบมีสไตล์แล้วก็เป็นไฟจูเลียจริงๆนะคะตรงนี้ดูเป็นคุณหนุ่มผู้ดีใช่แล้วค่ะคือสายมูเบาๆแต่ก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันว่าตรงนี้เป็นแบบว่าสายมูนิดนึงแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยมันดูแบบลักชัวรี่มากๆน้องดูแพงใส่เสื้อผ้าในแบบเสื้อยืดก็ตามหรือว่าเสื้อที่แบบชุดออกงานอันนี้ยิ่งดูหรูหรามากหรือสมูด้าเราใส่แบบเอาไว้ในเสื้อเนี่ยคุณผู้ชมเราจะซ่อนภาษาบรรจัยไว้แต่ว่าตรงเนี้ยก็ยังเห็นยังเห็นถึงแบบหยกสีน้ำผึ้งครั้งแรกเลยที่เอามาฝากกันหยกแท้จากธรรมชาติเนื้อดีมากนะคะใครที่ชอบหยกอยากได้แบบพลังงานความเย็นของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แนะนำนะคะ 6,900 บาทจำกัด3เส้นสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยไปต่อกันที่นางแบบกันเลยนะคะไอ้ที่ออกมานะคุณจิเป็นข้อมือใช่ไหมทีมงานเนาะเป็นข้อมือตะเกียงตรงนี้เลยแล้วค่ะคือตอนแรกเห็นแบบเนี้ยคุณจิก็ยังไม่เคยนำมาฝากลูกค้าเหมือนกันนะไม่เคยเจอในเป็นแฟนซีแบบเนี้ยใช่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแฟนซีคัทแล้วก็เป็นลักษณะของหยกเจไดนะคะตรงนี้เป็นสีจักรพรรดินั่นเองค่ะแล้วก็เชฟนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราใช้เวลาในการหาเนี่ยค่อนข้างที่จะนานพอสมควรแล้วที่สำคัญคือจำนวนที่มีเนี่ยคือจำนวนจำกัดมากๆละค่ะใช่จริงๆเนี่ยตอนแรกคือหมดไปแล้วแต่ว่าเนี้ยเราหามาได้เพิ่มอีกนิดเดียวซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่า3เส้นสุดท้ายคือหมดแล้วหมดเลยค่ะนั่นไงคุณผู้ชมเขาเพิ่มมาให้แล้วนะใช่แล้วค่ะ3เส้นเนี่ยอย่างที่เห็นกันตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อเช้าบางชิ้นโซเอาในรายการแหละค่ะอะไรที่มันแรอะไรที่แบบควรเก็บสะสมเนี่ยต้องคว้าไว้นะเพราะพวกนี้คุณสีมันมาจากธรรมชาติอะเนาะถูกต้องตรงนี้เป็นหยกแท้จากธรรมชาตินะคะไม่มีการผ่านการปรับปรุงคุณภาพหรือว่าฉีดสีใดๆลงไปไม่ทำสีคุณผู้ชมใช่ใครที่อยากเก็บอยากเอาไว้เป็นมรดกนะคะแนะนำจริงแล้วความเก๋ของเขาเนี่ยนอกจากหยกเจไดสีสวยมากเป็นสีแบบเหมือนหยกจักรพรรดิถ้าเส้นนี้คุณจิเอาหยกจักรพรรดิมาทำเลยเนี่ยใช่ของไหมเนี่ยครูต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่3เส้นสุดท้ายคือไม่มีของจริงๆแล้วจริงๆเนี่ยตอนแรกคือหมดเกลี้ยงแล้วแต่ว่าเหมือนเราพยายามแบบเอ๊ะดูในสต็อกอะตอนนี้อะเหลือแค่3ชิ้นสุดท้ายละแล้วก็หมดแล้วหมดเลยเพิ่มไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าหยกเราหาไม่ได้จริงๆจริงๆอยากจะเพิ่มอีกเยอะๆนะคะแต่ว่าด้วยจำนวนจำกัดที่เรามีหยกอยู่ในมือเนี่ยไม่มีของแล้วค่ะเนี่ยเก๋มากมันดูแบบเป็นแฟชั่นด้วยใช่ค่ะแล้วก็ดูแบบโอ้เราใส่หยกเจไดนะคนที่ใส่หยกนะคนจีนก็คือคนรวยใช่แล้วค่ะ คือต้องบอกว่าคนจีนเนี่ยเรียกได้ว่า 99% เลยก็ได้คือเขาจะบูชาหยกแล้วก็มีความเชื่อเกี่ยวกับหยก เพราะว่าเขาถือว่าหยกเป็นอัญมณีแห่งความอุดมสมบูรณ์ร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็เหมือนกับจะดึงดูดความโชคดีต่างๆมาสู่ผู้ที่ครอบครองนะคะก็คือความหมายเนี้ยสืบทอดกันมายาวนานโหต้องแต่เป็น100ปี1000ปีละถึงองค์จักรพรรดิฮองเฮาอย่างเงี้ยใช่แล้วแล้วสีเขียวจักรพรรดิเนี่ยต้องบอกว่าสมัยอดีตเนี่ยก็คือเป็นหยกที่เขาใช้ในสำนักพระราชวังหรือว่าระดับจักรพรรดิขึ้นไปจึงสามารถครอบครองได้นะคะตรงนี้สวยจังตอนนี้นะ
สร้อยโยกพระสังกระจายของเราเหลือ2เส้นสุดท้ายนะคะใช่แล้วค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคุณแม่โชคดีมากเลยที่เปิดมาเจอเราสี่โมงเย็นนี้ถูกต้องคือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยคิดอะไรไม่ออกเนี่ยเอาซูเปอร์สตาร์ไว้ก่อนเลยเพราะว่าราคาดีกับสร้อยข้อมือเส้นนี้เพราะว่าหยกหายากค่ะคู่นี้รับไปก่อนเป็นอะไรที่ดูแปลกตาใช่แล้วดูไม่เหมือนใครแล้วก็อย่างเส้นนี้ใส่ได้ตั้งแต่รุ่นเราที่เป็นแบบรุ่นลูกรุ่นหลานได้เลยแม่อาม่าใส่ได้หมดนะสำหรับสไตล์นี้นะจ๊ะส่วนข้อมืออีกอย่างนึงที่สะดุดตามากคุณจิจะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้เพราะเด็ดเหลือเกินใช่ค่ะตะเกียงค่ะใช่แล้วตะเกียงอันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นงานที่เราทำขึ้นมานะเป็นจากวัดเลยนะคะเพราะว่าเป็นพระแท้ใช่แล้วมีหมายเลขโค้ดกำกับนะคะของแท้จากวัดกอโชคเลยค่ะเป็นตะเกียงแก้วมนมอนะคะจัดสร้างและปลูกเสกโดยครูบาคำฟันนะคะอินทวันโนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถ้าเอ่ยถึงครูบาคำฟันเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักชื่อสายเหนือใช่ค่ะใช่เพราะว่าท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังเลยแล้วก็เป็นพระที่มีเขาเรียกว่าเป็นขันติธรรมที่สูงมากๆเป็นพระนักปฏิบัตินั่นเองแล้วก็ถ้าท่านทำการเมตตาอธิษฐานจิตวัตถุมงคลอันไหนนะคะเรียกว่าพุทธคุณนี่คือโอ้โหเข้มขลังมากๆค่ะจริงคุณผู้ชมดังมากแต่จริงๆนะเขาเก๋เส้นเนี้ยคุณจิเขาเก๋เขาสีสวยคุณผู้ชายก็ใส่ได้ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้ดีไซน์ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันดูแบบลักชัวรี่แล้วก็เราทำมาก็คือเป็นยูนิเซ็ตสามารถผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายก็คือใส่แล้วก็ดูเท่ด้วยค่ะวิอันนี้แอบเพราะว่ามาจากครูบาคำฟันอ่ะเขามีบทสวดมาให้ด้วยเนาะใช่ตรงนี้เนี่ยทางแบรนด์ของเราเนี่ยจะทำบทสวดให้แล้วก็จะแถมเป็นแผ่นการ์ดนะคะจากวัดเลยที่เป็นรูปพระนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นพระแท้จากวัดเรานำไปเคลือบแข็งให้ค่ะนี่คุณผู้ชมได้รับไปทั้งหมดที่เห็นเลยถูกต้องค่ะนะคะซื้อฝากซื้อเป็นของขวัญให้กับผู้ใหญ่เนี่ยดูใส่มาเป็นแบบนี้คุณจิแล้วแบบพอเขามีชามห้อยด้วยอ่ะจะดูน่ารักจริงไม่เหมือนใส่หยกเลยเนาะใช่ตรงนี้เนี่ยคือเราพยายามดัดแปลงวัตถุมงคลแล้วก็เครื่องรางต่างๆนะคะให้ทำออกมาแล้วดูเป็นไฟจิวเวลรี่มากที่สุดอย่างตรงตะเกียงเนี่ยก็คือตำนานเนี่ยท่านครูบาคำฟันเนี่ยจะบอกเลยว่าตะเกียงเนี่ยก็คือเหมือนเป็นตะเกียงแก้วต่อชะตานำพาชีวิตให้รุ่งโรจน์เหมือนเปลวไฟที่ถูกเติมน้ำมันจากตะเกียงนั่นเองค่ะถ้าเราเขาเรียกว่าติ๊กตักเขาเรียกว่าเปรียบเทียบให้ได้เข้าใจอ่ะเนาะเวลาเราไปทำบุญเราก็เติมน้ำมันตะเกียงใช่ให้ชีวิตเราแสงสว่างเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยให้ไฟมันติดอยู่ตลอดอ่ะคุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าความหมายดีมากๆแล้วสวยนะสวยจริงทำมางามสวยมากเลยตรงนี้คือมันดูแบบเข้ากันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหยกอันนี้เนี่ยเป็นทรงที่หายากแล้วก็เป็นแรร์ไอเทมเลยเห็นเจียรายเป็นเหมือนแบบแผ่นแบบเนี้ยนะคุณผู้ชมคุณจีไม่คมไม่คมค่ะนุ่มเนียนเลยค่ะคือต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยคือดีไซน์ตรงนี้มันดูแบบดูไม่เหมือนใครจริงๆบางคนมองเอ๊ะเป็นเชือกหรือเปล่าเป็นหินหรือเปล่าตรงนี้ไม่ใช่นะเป็นหยกแท้เป็นเจดเลยนะคะตรงนี้หยกธรรมชาติอ่ะแล้วสีแบบนี้คุณผู้ชมมี3เส้นอันนี้ขอเพิ่มมาละหมดแล้วหมดเลยไม่ทำให้แล้วนะคะคุณผู้ชมรวมถึงสร้อยซูเปอร์สตาร์แวลูด้วยที่เป็นหยกเจไดองค์พระสังฆจายนะคะใช่แล้วค่ะสวยมากจริงคือคุณภาพทั้งเส้นเนี่ยคุณจิทำราคานั้นได้ยังไง 6,900 อ่ะเนาะต้องบอกว่าราคาที่คือพิเศษมากๆแล้วก็เหมือนอยากให้ได้ไปใส่กันจะได้เหมือนกับใส่อันนี้มันมีหยกเพิ่มความหรูหราให้กับร่างกายของเราด้วยค่ะค่ะจริงสวยนี่คุณผู้ชมแล้วเขียวอ่ะเนาะเขียวเหนียวซับเหนียวซับคุณผู้ชมใช่ค่ะสีมงคลสีที่แบบดูแล้วแบบสดชื่นใช่แล้วค่ะเย็นใจนี่สายตาแอบเหลือบไปมองเห็นกระเป๋าหนังสีเขียวถ้าคุณผู้ชมมีนะเข้ากันเลยเป็นเซ็ตกันคู่กันกับข้อมือแล้วค่ะท่านผู้ชมท่านไหนที่ช้อปปิ้งกระเป๋าของที่ช็อปชาแนลไปเป็นสีเขียวสามารถซื้อนี้ได้เพราะปีนี้สีเขียวเป็นสีเขียวเหนียวซับนะก็ยังมาใช่ไหมใช่คือเป็นสีแห่งความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าปีนี้เนี่ยก็คือปีกระต่ายท่านน้ำแล้วก็สำคัญมากๆนะคะเก็บความอุดมสมบูรณ์ถ้าเหมือนกับความร่มเย็นเป็นสุขนั่นเองค่ะค่ะข้อมือนี้นะคุณผู้ชมจะบอกน้ำหนักหยกให้เป็นหยกพันซีนะคะเจียนาเป็นพันซีเนาะ51กรัต 6,400 จาก 9,000 ก็ผ่อนได้นะคะ 0% 10เดือนเดือนละ640บาทคู่นี้แหละนะข้อมือกับสร้อยซูเปอร์ซาวแวลูคุณจิแนะนำใช่แล้วค่ะคิดอะไรไม่ออกเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเลย2รายการแรกนี่คือรีบจับจองกันนะคะท่านผู้ชมท่านไหนที่ดูตั้งแต่เช้าหรือว่าเมื่อคืนเนี่ยเอาไว้ก่อนเถอะเพราะว่าจริงๆตรงนี้คือหมดแล้วหมดเลยก็คือโซเอาทันทีเฉยเลยนะคะขอแล้วเขาไม่ทำเพิ่มไปแล้วนะรีบช็อปกันนะคะราคาดีมากจริงๆไปต่อนางแบบใส่มาพอดีค่ะอันนี้เล็งๆไว้อยากได้เองส่วนตัวจริงๆเบลเกิร์นพุธคุณผู้ชมแล้วเบลก็ยังสีเขียวนะวันพุธอยากได้อะไรที่แบบเป็นหยกบ้างหยก
ที่ควรจะต้องลงทุนก็ต้องอย่างนี้แหละใช่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าการใส่หยกเนี่ยมันแบบเหมือนเพิ่มความเย็นให้กับเราด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็คือเหมือนเป็นอัญมณีที่มีความร่มเย็นเป็นสุขสัมผัสดูก็คือเนื้อจะเย็นแล้วหยกที่เรานำมาเนี่ยไม่ได้เป็นหยกที่แบบอาบน้ำมาหรือว่าปรับปรุงคุณภาพนะคะเป็นหยกแท้จากธรรมชาติค่ะอันนี้สวยมากคุณผู้ชมแล้วก็เป็นอะไรที่ฮอตฮิตแน่นอนมากมากทั่วโลกจะชอบหยกในสไตล์นี้ตอนนี้ทีมงานแจ้งมาว่าเราให้ลูกค้าโชว์4โมงแค่2นะ2ชิ้นนะคะ2ชิ้นหมดแล้วโซเอาได้เลยทีมงานบอกเลยค่ะคือทุกอันวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโซเอาทันทีอย่าให้รีบจับจองกันคือต้องบอกว่าหยกเนี่ยเราได้มาคือแต่ละอันเนี่ยน้อยนิดมากๆเลยค่ะก็ปกติเวลาเจอกับคุณจีอ่ะบางทีจะเพิ่มได้หน่อยนึงอ่ะใช่เดี๋ยวเอามาให้เต็มที่เลยชิ้น2ชิ้นแต่วันเนี้ยโซเอาต้องแจกเช้าใช่แล้วค่ะหมดเร็วจริงนะคะเร็วมากคือปีเซียนี่คือแบบเร็วมากๆคือท่านผู้ชมนี่รีบแย่งกันเลยปีเซียคนทายาขอต้องมาแต่อันนี้นะเดี๋ยวมาดูความหมายดีไซน์ด้วยตาเนี่ยเห็นเลข8หรืออินฟินิตี้ถูกต้องตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าอย่างแรกเลยที่เด่นๆเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของรูปทรงของหยกเพราะว่าหยกอันนี้เป็นทรงเหรียญจีนหรือว่าทรงโดนัทนั่นเองนะคะก็คือหยกโดนัทเนี่ยมีความเชื่อจากชาวจีนโบราณนะคะว่าเป็นหยกที่ใช้พูดสื่อสารขอพรกับองค์สวรรค์บางทีเนี่ยเขาบอกว่ากระซิบด้านนึงเสียงอีกด้านนึงเนี่ยจะไปสู่สวงสวรรค์ในการขอพรกับองค์เทพเจ้าค่ะอ๋อนี่เขาเล่ากันมาเป็นเรื่องราวจากประเทศจีนเลยตรงนี้ต้องบอกว่าโอ้โหยาวนานมาถึงแบบเป็นร้อยๆปีเลยเขาเลยฮิตกันที่จะใส่ที่เป็นหยกเป็นทรงนี้ใช่แล้วมีความสิริมงคลทั้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่แต่ว่าจีเนี่ยได้นำมาทั้งหมด2อันนะคะก็คือจะเป็นอันเล็กอันใหญ่มาทำการเชื่อมแล้วก็ทำเป็นไฟจิวเวลรี่ที่ตรงกลางเนี่ยเราจะใส่เป็นรูปของดอกโบตันประดับเพชรแท้แล้วก็ห่วงเนี่ยตอนแรกจะทำเรียบๆไม่เอาดีกว่าเอาเป็นอินฟินิตี้เอายากขึ้นมาใช่แล้วความหมายก็ดีขึ้นในรุ่งเรืองแล้วก็ร่ำรวยตลอดกาลด้วยค่ะสีสวยมากนะเดี๋ยวจะขออนุญาตหยิบมานิดนึงละกันคุณจิเดี๋ยวจะส่องไฟให้ลูกค้าดูได้เนอะสวยเนาะสีแบบนี้คุณจีไม่ได้ค่อยมาทุกคอลเลกชันนะสีแบบนี้คือมันจะออกแบบไม่เขียวจ๋าแต่ว่ามันจะออกแบบเกลือและคืนเนื้อของเขาที่สำคัญเนี่ยเป็นหยกน้ำดีคือไฟมันจะดูแบบวิ่งเวลาสาดไฟไปเนี่ยจะเห็นการลอดผ่านให้ดูแสงให้ดูแบบนี้ก่อนให้ดูนะคุณผู้ชมใช่แล้วหยกคุณภาพดีดูเนื้อก่อนใช่แล้วค่ะต้องไม่มีรอยแตกถูกต้องค่ะต้องไม่มีจุดดำตำหนิใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมสวยจังสวยแล้วก็แบบดูดีอ่ะสีตรงนี้เนี่ยจริงๆมันแบบเข้ากับได้ทุกๆชุดเลยนะคะท่านผู้ชมแบบใส่เสื้อยืดเสื้อเรียบๆหรือว่าใส่ไปทำงานใส่ออกงานได้เลยค่ะคุณจีแล้วเดี๋ยวนะมีเพชรด้วยหรอมีเพชรอยู่ตรงกลางแถมเพชรให้อีกอ่ะไหนๆเรามาแบบหรูละเราดูดีแล้วคุณผู้ชมเราต้องไปให้สุดค่ะใช่แล้วชิ้นนี้คุณผู้ชมจะต้องโดดเด่นในตั้งแต่ขั้วนะค่อนข้างกว้างใส่สร้อยได้หลายแบบเนาะนะคะแล้วก็ดอกบัวตันก็ทั้งคนจีนคนญี่ปุ่นโอ้เยอะมากเขาเป็นดอกไม้ที่ต้องบอกว่าเป็นราชาแห่งดอกไม้เพราะว่าดอกโบตันเนี่ยก็คือเป็นดอกไม้ที่มีความที่สำคัญที่สูงสุดของประเทศจีนนะคะเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งความซื่อสัตย์แล้วก็มีโชคมีลาภค่ะนี่คุณจีนไม่จำเป็นจะต้องแบบทำเป็นแบบนี้เนาะคือเราทำเป็นฟรีกใช่ก็คือเป็นวงเล็กกับวงใหญ่จัดแข่งก็ได้นะหมุนได้นะคะคือลองสัมผัสที่หยกดูจะหมุนได้ตรงกลางเหรอคะตรงกลางทั้งอันเล็กอันใหญ่เลยก็คือสามารถหมุนได้ด้วยเนี่ยคุณผู้ชมมันสามารถไปอย่างเงี้ยได้ใช่แล้วเล็กก็ด้วยทำเป็นทรงของเขาแล้วก็เอามือเนี่ยหมุนค่อยๆหมุนเหมือนกังหันเลยสไตล์นั้นอ๋ออย่างนี้อย่างนี้ใช่แล้วถูกต้องค่ะก็ความหมายดีอีกแล้วอันนี้สวยอันนี้ชอบมีสองชิ้นค่ะแล้วจะโซเอาเลยนะถ้าคุณผู้ชมเล็งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนรีบการจับจองกันนะคะตรงนี้เป็น global design ด้วยก็คือรวมตัวการของหยกที่สวยแล้วก็ความหมายดีๆไว้ในอัญมณีอันตรงนี้ค่ะแล้วมีความอ่อนหวานน่ารักเพราะว่าเขามีดีไซน์ดอกไม้เข้ามาใช่แล้วอันนี้ไม่ได้แบบโอ้สไตล์แบบสายมูซะเลยทีเดียวแต่ความหมายของหยกก็คือดีอยู่แล้วแหละคุณผู้ชมนะคะน่ารักคุ้มมากคุณจิได้เหรอ 9,900 อ่ะโหราคานี้นี่คือบอกถึงบอกว่าอยากท่านชมเนี่ยดูแล้วเนี่ยตั้งแต่เช้าบางคนคิดอะไรไม่ออกซื้อไปก่อนเลยคือตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าหมดแล้วก็คือเราไม่มีของแล้วค่ะหมดเลยนะคะหยกสีสวยๆต้องคว้านะคะเพราะว่ามันหมดแล้วหมดเลยใช่คือต้องบอกว่าช่วงที่โควิดที่ผ่านมาเนี่ยเมืองที่พม่าเนี่ยมีการปิดลงเยอะมากๆนะคะแล้วก็เหมือนหยกเนี่ยคนเขาก็ขุดขึ้นมาซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าการขุดพบหยกเนี่ยก็คือค่อนข้างจะแบบเหลือน้อยลงทุกๆวันแล้วค่ะตรงนี้ก็คว้าไว้นะคะหมดแล้วหมดเลยผ่อนก็ได้จ่ายสดแล้วแต่ท่านเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าไปต่อการวันนี้อย่างที่บอกซื้ออะไรไปแล้วนี่อย่าเพิ่งเปลี่ยนนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเผื่อได้รับไปอีกนะคะเพราะเดี๋ยวอาจจะมีเซอร์ไพรส์มาต่อวงถัดมานี่แหละค่ะเซอร์ไพรส์หนึ่งมาแล้ว
ถูกต้องจิเรียกว่าชอบมากเลยนะแหวนคอลเลคชันนี้ของคุณจีเพราะว่าหยกสีสวยมากใช่อันนี้เป็นเหอเถียนนะคะเหอเถียนยื้อเลยเป็นเนฟไฟแล้วก็มีใบรับรองนะคะจากประเทศจีนเลยเพราะว่าอันนี้เราอินพอร์ตมาจากประเทศจีน คือหยกเหอเถียนหรือว่าหยกเนฟไฟเนี่ยก็คือเป็นหยกที่ดังในประเทศจีนแล้วก็แหล่งที่เขาขุดพบเนี่ยก็คือจากประเทศจีนนั่นเองค่ะน่ารักดีไซน์แกะสลักเป็นดอกโบตันค่ะสีจักรพรรดินะสีจักรพรรดิคุณผู้ชมประดับเพชรใช่แล้วค่ะอันนี้เลิศค่ะอันนี้ดูแพงสุดๆใช่หน้านี่คือใหญ่มากๆนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหน้าที่แบบเต็มมากๆแล้วตัวเรือเนี่ยไม่ใช่เงินนะคะเป็นทอง 9K ทองคำใช่แล้วค่ะมีเพชรอยู่ข้างๆคุณผู้ชมมีเพชรอยู่ข้างๆด้วยทั้งสองด้านก็คือเป็นทริคเป็นเคล็ดนิดนึงเพราะเพชรคืออันนี้ไม่ได้เห็นความแข็งแกร่งใช่ไหมคะก็ใส่ลงไปเพิ่มความสวยงามให้กับแหวนวงนี้ด้วยค่ะก่อนหน้านี้คืออันนี้เป็นคอลเลคชันก่อนหน้านี้เนาะใช่ค่ะเราจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 22,000 ค่ะคุณจีคือปกติพวกงานจิวเวลรี่งานของธรรมชาติอะราคามันปรับลงไม่ได้นะใช่แต่จะขึ้นนะก็ถึงบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยวงเดียวนะคะไซส์51เท่านั้นวงเดียวนิ้วก้อยเดียวจริงๆใส่นิ้วก้อยได้นะตรงนี้ใครที่แบบนิ้วก้อยนิ้วนาจริงๆเนี่ยดอกโบตั๋นเนี่ยความเชื่อก็คือเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ถึงความสวยงามของผู้หญิงในเชิงความรักด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมท่านไหนที่นิ้วนางไซส์51นะคะอย่าให้รีบจับจองกันใช่ค่ะเหมือนได้แหวนทองแล้วก็แถมหยกแถมเพชรไปด้วยเลยค่ะแถมของดีด้วยนะใช่ค่ะแล้วเนี่ยให้ดูโชว์กันตัวเรือนหนานะคะใช่แล้วทองคำแท้หยกแท้เพชรแท้ไม่ต้องหาอะไรแล้วค่ะนี่คือที่สุดแล้วมือเบลนะเป็นมือไซส์51คุณจิพอดีเลยใส่พอดีนิ้วชี้นิ้วกลางใช่ค่ะอย่างคุณแม่จะแบบใส่นิ้วนางนิ้วก้อยสวยมากคุณจิดูเป็นคุณหนูมาจากมันดูดีค่ะจริงๆเนี่ยดูเหมือนเป็นงานแฟชั่นเลยนะแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยดีไซน์ของเขาคือเหมือนแบบมันดูมีเอกลักษณ์แล้วก็ไม่ซ้ำคายเพราะว่าพิมพ์นี้ต้องบอกอย่างที่บอกคือเราดีไซน์ให้กับทางช็อปชาแนลที่เดียวเท่านั้นค่ะไม่มีแล้วนานแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะให้ดูกันว่าตัวของหยกเนี่ยเรานำเข้ามาใช่แล้วค่ะก็จากทางนู้นเขาเจียมาเนาะเจียมาก็คือจริงๆหยกเหอเถียนคือขุดพบที่ประเทศจีนแล้วก็เจรไนที่ประเทศจีนเลยอันนี้ก็เป็นเซอร์ติฟิเคตออกที่ประเทศจีนเลยเขาออกมาให้เราแล้วคืออย่างที่บอกมันหมดแล้วหมดเลยไม่มีแล้วอันนี้รอเจ้าของใครจะโชคดีและดวงเฮงที่สุดที่จะได้รับน้องเขาไปอยู่ด้วยถูกต้องจาก 31,000 หนึ่งทองคำเป็นไงคะแพงมากต้องบอกว่าทองนี่คือขึ้นโอ้โหวันนี้รู้สึกจะ 30,000 กว่าละไม่กล้าดูเลยใช่คือดีดตัวขึ้นสูงมากคืออย่างที่บอกว่าทองคำเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่น่าลงทุนเพราะว่าเหมือนกับเงินเฟ้อเนี่ยบางทีเอาชนะเขาเรียกว่าทองคำเนี่ยชนะเงินเฟ้อเสมอจริงแล้วตรงนี้เนี่ยตัวเรือนทองคำแท้นะคะแล้วหน้าดูเต็มมากๆคุณแม่เนี่ยซื้อไปนะจบเลยกับแหวนวงนี้อันเดียวจบใช่ที่สุดละคุณผู้ชมท่านเดียวนะใช่แล้วเขาเลือกท่านนะหยกเลือกเจ้าของเขาด้วยนะใช่คือตำนานเนี่ยเขาบอกว่าหยกเนี่ยเลือกเจ้าของนะคือจริงๆเนี่ยหยกเนี่ยมาจากแหล่งที่เหมือนธรรมชาติเหมือนกันแต่เวลาเขาล่องผ่านมาตามที่ต่างๆบางทีกว่าจะมาเจอเจ้าของที่แบบถูกชะตาเขาเรียกว่าสมพงกันเนี่ยเขาเรียกว่าหายากนะใช้เวลาตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมท่านไหนที่ดูแล้วถูกชะตานะคะรีบซื้อไปใส่เลยใช่เลยท่านเดียวท่านสุดท้ายเพิ่มไม่ได้ลดไม่ได้ไปกว่านี้แล้วด้วยคุณหมดแล้วหมดเลยค่ะไม่เกือบครึ่งนะจาก 30,000 คุณจีสมมุตินะเราไปได้มาใหม่สมมุติลดใหม่นะ2023นี้เลยอ่ะราคามันจะไปขนาดไหนแล้วเนี่ยโอ้จีว่าต้องมีแบบแพงกว่านี้น่าจะประมาณ 20-30% น่ะต้องมีแล้วก็ที่สำคัญสีนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นสีจักรพรรดิด้วยค่ะแล้วคุณจีไม่ได้มีมาให้เราแล้วด้วยเนาะไม่มีแล้วชิ้นใหม่อะไรแบบเนี้ยหมดแล้วก็คือหมดเลยจริงๆแล้วก็เหมือนกับโซเอาทันทีค่ะค่ะโซเอาเลยนะ51ไม่รู้แหละใส่ได้ไม่ได้เก็บไว้ก่อนค่ะใช่แล้วค่ะหยกมันคูมแล้วสวยมากเห็นไหมคะเราใส่แมทช์กับข้อมือเมื่อกี้ดูดีเลยใช่คือจะเป็นคอลลาเชตเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเขียวที่เป็นจักรพรรดิแล้วก็ที่สำคัญเป็นเดฟไฟแต่ว่าข้อมือจะเป็นเจไดแต่จริงๆเนี่ยใส่ด้วยกันได้นะใช่ใครที่ซื้อก็คือแบบเป็นเซตกันได้เลยค่ะใส่แมทช์ถึงแม้ว่าจะคนละสีแต่มันก็รู้สึกว่าดูมีมิติดีนะใช่ดูแบบดูสวยคนละแบบค่ะตัวเรือนเขาทองแบบสีทองเหมือนกันถูกต้องแล้วแหวนเนี่ยได้ทองคำแท้ไปด้วยนะคะใช่แล้วเก้าโอเคชุบ 18K ผ่อนก็ดีนะ10เดือนเนี่ยเดือนละ 1,890 บาทคุ้มมากนะคือตรงนี้ต้องบอกบางทีเนี่ยบางคนเก็บเงินไม่อยู่อย่างเงี้ยก็เอามาผ่อนอย่างเงี้ยเป็นของที่มีคุณค่าคือจริงๆเนี่ยบางทีคุณแม่ซื้อไปลูกหลานเรียนจบให้เป็นของขวัญได้เลยค่ะตรงนี้เนี่ยแม่ถ้าซื้อฝากลูกอ่ะบอกเลยลูกชอบใช่แล้วชอบแม่เพราะว่าเอาตัวเองเป็นเนาะให้เป็นตัวแทนแล้วกันเป็นตัวแทนความรู้สึกเรายังอยากได้เลยคุณจีเขาน่ารักมากจริงนะคะก็ใช่ค่ะท่านเดียวแล้วในประเทศไทย
ว่าอย่างนั้นเลยค่ะที่จะได้รับแหวนดอกโบตั๋นวงนี้ไปหมดแล้วหมดเลยนะคะนะจ๊ะตัดสินใจอย่านานนะเดี๋ยวหมดนะคะไปต่อกันนะคะคุณผู้ชมไอเทมถัดไปนางแบบใส่มาพอดีค่ะคุณจิอันนี้ที่ต้องบอกว่าที่สุดแล้วสวยเนาะเป็นความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะใช่แล้วค่ะอันนี้จะแกะสลักมาเป็นพับเป็นพับพุทธเป็นปางพับพุทธแต่ที่สำคัญเลยให้ดูเนื้อหยกนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นสีแอปเปิ้ลโอ้สีอะเนาะสีที่สวยมากๆแล้วเนื้อของเขาเนี่ยคือแบบโอ้โหสวยจริงๆต้องบอกว่าคอลเลคชันตรงนี้เนี่ยรอบที่นำมาเนี่ยหมดเกลี้ยงแล้วแล้ววันนี้เนี่ยเรามีแค่หนึ่งองค์ที่เรามีก็เลยเหนือนนำมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูกันเลยเซอร์ไพรส์อยากฝากกันว่าหลายท่านช่วงนี้ก็ตามหาความเป็นสิริมงคลอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เก็บสะสมศพหยกกันด้วยใช่แล้วค่ะสวยจังเลยดีไซน์แบบงานหรูนะคะคุณจิใช่เพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราทำมาจากตัวเรือนทองคำ 9K ด้วยแล้วก็เหมือนกับใช้เป็นเพชรแท้เหลี่ยมเบลเยียมนะคะมาประดับอยู่ในองค์หยกนี้สีหยกเนี่ยต้องบอกว่าเขียวจริงๆซึ่งองค์นี้เนี่ยต้องบอกว่าเหมือนไม่มีแล้วหมดแล้วหมดเลยค่ะเพิ่มไม่ได้ไม่มีแล้วท่านเดียวค่ะหนึ่งคนเท่านั้นท่านสุดท้ายกับราคาเอาจริงๆอ่ะ 40,000 เนี่ยไม่รู้จะได้หรือเปล่าใช่ค่ะอย่างที่บอกอ่ะจีเคยขายอยู่ที่ลูกค้าเนี่ยคือสีอ่ะเป็นลักษณะองค์นี้เลยนะแต่เข้มกว่านิดนึงค่ะเป็นแสนนะเพราะว่าหยกเนี่ยคือไม่มีราคากลางใช่ขึ้นอยู่กับคุณภาพแล้วก็เฉดสีที่ได้ค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยคือเราได้องค์มาแล้วเราก็ร้อมกรอบทองคำ 9K แล้วก็ประดับด้วยเพชรแท้แต่ว่าเราขายราคาที่เราเคยจำหน่ายให้กับท่านผู้ชมไปนะคะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุ้มมากๆค่ะ 23,800 ใช่แล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้หยกแบบสีแบบเนี้ยสีแอปเปิ้ลเลยค่ะตรงนี้เขาบอกว่ามันจะแพงมากๆเลยนะใช่เพราะมันเป็นเขียวแบบแก้วมรกตจริงๆแล้วก็ที่สำคัญคือประดับทองคำแท้นะท่านผู้ชมคือถ้าสมมติทองบางๆเนี่ยมันจะยึดหยกไม่อยู่อันนี้ทองค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักนิดนึงแล้วก็เพชรนี่คือสังเกตดูตรงพระเศียรของท่านเป็นรูปเหมือนใบโพเนี่ยเต็มหน้าตรงฐานก็คือโอ้โหเพชรอัดแน่นมากๆเลยค่ะ4กรัมกว่าเกือบ5กรัมอยู่นะใช่แล้วค่ะทองอุ๊ยสวยมากคือสามารถตั้งโชว์ได้ด้วยตั้งแบบนี้สมมติหลายท่านไม่ได้แบบนำองค์ท่านไปคล้องอย่างเงี้ยเนาะก็วางไว้ที่โต๊ะทำงานสวมใส่ได้หัวนอนพกติดตัวใดๆนี่ด้านหลังคุณผู้ชมนะคะคือตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราออกแบบมาก็คือเหมือนกับว่าให้เห็นเป็นองค์รอบ3มิติแล้วช่างที่แกะสลักอันนี้เป็นหยกพม่านะคะแล้วก็มีการแกะสลักแล้วก็เจรนัยเป็นรูปแบบขององค์พระพุทธปางสมาธินะคะตรงนี้ละเอียดดีมากคือช่างพม่าเป็นคนแก่นะสวยมากๆจริงๆแล้วก็สีที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยบางทีในทีวีมันจะดูมืดๆนิดนึงแต่ว่าถ้าของจริงเนี่ยมันดูเขียวแบบนีออนแจ่มมากๆเลยค่ะใสมากนี่ใช่แล้วค่ะสีแบบแล้วฐานอะไรแกลเลอรี่ต่างๆคือสวยงามหรูหราใช่เป็นพิมพ์ที่นิยมมากๆแล้วก็ไม่มีขายที่ไหนนะคะตรงนี้ต้องบอกว่าเราทำที่โรงงานเราเองแล้วก็ให้กับทางช็อปชาแนลที่เดียวเท่านั้นค่ะอันนี้รับเลยนะคะเราพร้อมส่งให้เลยพร้อมส่งหนึ่งองค์สุดท้ายค่ะรอไม่กี่รอวันสองวันนะอย่างนี้ละกันในกรุงเทพเนี่ยส่งได้เลยใช่ค่ะจบช่องส่งเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้นะคะก็ท่านเดียวท่านสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยจริงๆอันนี้หยกเจไดนะคะใช่แล้วก็ถือว่าเป็นหยกคุณภาพที่เนื้อใสเนื้อใสแล้วก็เป็นโทนที่เป็นสีเขียวแบบเขียวแอปเปิ้ลจริงๆตรงนี้นี่คือแบบอยากให้รีบเก็บสะสมกันเพราะว่าต้องบอกว่าหยกเนี่ยบางทีเราเจอเนื้อสวยๆเนี่ยเราต้องรีบเอาเลยนะค่ะแล้วก็เหมือนกับบางทีเนี่ยไปหาใหม่ก็ไม่ได้สีไม่ได้ละสีที่แบบเราอยากได้มันธรรมชาติเนี่ยคุณผู้ชมมาแล้วหมดไปใช่แล้วมาแล้วผ่านไปทำไมถึงหมดเร็วเพราะว่าไม่ใช่แค่คนจีนหรอกนะคะคนไทยเนี่ยก็ทั่วโลกทั่วโลกดีกว่าเพราะว่าฝรั่งเนี่ยจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าเขาก็เริ่มหันมาเก็บอัญมณีหยกกันแล้วแล้วก็เก็บสะสมกันยิ่งหยกเนี่ยคือเป็นหยกที่เหมือนกับสีที่สวยด้วยแล้วก็ที่สำคัญใส่แล้วเนี่ยมีแต่ความสิริมงคลด้วยเขาก็จะนิยมบูชาไปสวมใส่กันค่ะก็ก่อนหน้านี้เราจำหน่ายอยู่ที่28,000 นะคุณจิแสดงว่าลดลงมาเยอะมาก28,000อันนี้เราประสบภัยเพราะว่าใช่แล้วค่ะองเดียวละสุดท้ายแล้วหมดแล้วหมดเลยขออนุญาตแบบใจดีกันหน่อยละกันนะคุณผู้ชมเซอร์ไพรส์มากเลยนะตรงนี้ต้องบอกว่าโอ้โหอยากให้เราได้จับจองกันนะคะเพราะตอนนั้นน่ะคือหมดแบบหมดเร็วหมดเกลี้ยงหมดเร็วโซเอาไปแล้วนะไม่มีแล้วค่ะตรงนี้ก็คือแบบ1องค์นี่คือแบบโอ้โหเซอร์ไพรส์มากแล้วราคานี้คือดีมากๆนะคะสามารถผ่อนได้ด้วยท่านผู้ชมท่านไหนที่แบบมองหาหยกที่สวยๆไปสวมใส่ในราคาที่แบบจับต้องได้ตรงนี้อย่าให้รีบจับจองกันของแบบนี้นะแพงมากๆคุณผู้ชมบางทีก็ทำราคากันครึ่งแสนก็มีเหมือนกันใช่อันนี้เรียกราคาได้เลยนะ ต้องบอกว่าหยกเนี่ย
คือคุณภาพแบบนี้ทองคำแท้เพชรแท้ขายแบบ 30,000 40,000 อัพได้เลยนะคะตรงนี้ได้บางที่ขายแพงกว่านะขายได้เลยค่ะอุ้ยบางทีอ่ะ 35,000 สมมติโอ้โหสบายๆหมดเลยหมดแน่นอนเพราะว่าหยกสวยแล้วเนื้อดีเนื้อใสแล้วก็เป็นสีแอปเปิ้ลและที่สำคัญเนี่ยเป็นเจไดเนื้อเจ้าเจไดแท้ๆไม่มีการผ่านการปรับปรุงคุณภาพนะคะตรงนี้ใช่แล้วมากับแกรี่ที่เป็นทั้งงานทองคำแท้ถูกต้องแล้วก็ประดับมากับเพชรแท้เบลเยียมนะคะคุณผู้ชมขาหมดแล้วหมดเลยฝากตัดสินใจคุณผู้ชมด้วยนะคะอย่างในใจเรายังติดอยู่ที่แหวนอะจริงๆแหวนสวยแหวนนี่คืออย่าให้รีบจริงๆน่ะจริงๆองค์นี้เนี่ยถ้าเป็นสีเนี่ยคือถูกชะตาคือแบบว่าเอาเลยนะเพราะว่าสีของหยกเนี่ยมันสวยมากๆจริงๆก็คือเราเป็นหยกพม่านะถ้าเทียบกับรอบนี้ไม่มีสีนี้นะไม่มีต้องบอกว่าทุกๆไอเทมวันนี้นะคะอันนี้เนี่ยการันตีว่าท็อปที่สุดละแล้วก็สวยที่สุดคือทุกงานเนี่ยสวยแต่ว่าอันนี้เนี่ยสวยกว่าทุกๆอันใช่แล้วถ้ามาทำใหม่สมมติได้สีใกล้เคียงไม่ราคาก็ไม่มีด้วยนะไม่มีจริงๆไม่มีราคาก็ไม่ได้ด้วยแหละคุณผู้ชมนะคะก็ฝากตัดสินใจนะคะองค์เดียวท่านสุดท้ายที่จะได้รับไปนะคะไปต่อกันยังไม่หมดค่ะเข้าสู่ช่วงของการเซอร์ไพรส์กันตลอดแล้วนะอันชิ้นถัดมานี่ก็จะหมดแล้วนะคุณจีขออนุญาตเพราะว่าเขาเหลือน้อยแหละแล้วราคาดีพอดีความหมายดีก็เลยเอามาฝากลูกค้ากันอีกครั้งหนึ่งในโชว์สี่โมงเย็นนี้นะคุณผู้ชมคะเหลือชิ้นสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยให้สร้อยด้วยใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าจี้ช้อนเงินช้อนทองอันนี้นะคะคือหมดแล้วหมดเลย1ชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะค่ะนี่ความหมายดีคือช้อนน่ะเนาะก็ความหมายดีอยู่แล้วแล้วก็มาเป็นคู่ข้างหนึ่งเงินข้างหนึ่งทองใช่ค่ะคือต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องประดับจิวเวลรี่นะคะที่แบบว่าอยากจะได้เครื่องประดับที่มีความหมายดีๆก็เลยออกแบบเป็นจี้ช้อนเงินช้อนทองขึ้นมาในส่วนของช้อนเงินเนี่ยเราก็ทำมาจากตัวเรือนเงินแล้วประดับด้วยเพชรแท้แล้วก็ในส่วนของช้อนทองก็ทำมาจากทองคำ 9K แล้วก็ประดับด้วยเพชรแท้ด้วยค่ะน่าสนใจมากประดับเพชรแล้วดีไซน์แบบเอาจริงอะใส่ไปไหนก็คือไม่มีใครเหมือนแน่นอนดูน่ารักไม่เหมือนไม่เหมือนใครอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเป็น limited item ที่เราผลิตให้กับทาง Shop Channel ที่เดียวเท่านั้นค่ะค่ะแล้วก่อนหน้านี้เหมือนจะ 8,900 ใช่แล้วราคาดีอันนี้จะบอกว่าราคาดีมากๆนะคะ 7,000 บาทก็คือเหมือนเป็นการจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยแล้วห่วงเนี่ยเราทำค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงท่านผู้ชมที่มีสร้อยแบบ1บาทสามารถใส่ได้แล้วมันยิ่งดูหรูหรามากยิ่งขึ้นค่ะจริงเอาไปเปลี่ยนสร้อยหรือว่าจะใส่สร้อยเส้นนี้ด้วยก็ได้นะคะใช่ค่ะอันนี้คุณจิแถมให้เงินจุดทองคือจริงเส้นก็ไม่รู้เป็นพันใช่คือต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยจ่ายในราคา 7,000 เนี่ยเหมือนได้ไปทั้งหมด3ชิ้นเลยนะคะก็คือได้จี้2อันเพราะว่าจี้สามารถแยกกันได้บางทีมีลูกชายให้ใส่สีเงินมีลูกสาวให้ใส่สีทองได้นะคะตรงนี้บางทีอาจจะแบบเก็บสะสมใช่แล้วเก็บไว้เป็นแบบอุ๊ยของแม่ให้มาถูกต้องค่ะคือความหมายสำหรับเบลอะช้อนก็คือเหมือนตักเงินตักทองช้อนสิ่งดีๆอ๋อช้อนสิ่งดีๆให้กับตัวเราใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมท่านเดียว7,000 บาทหมดแล้วหมดเลยราคาแบบซื้อเลยค่ะใช่แล้วค่ะคิดนานค่ะซื้อไปเลยจริงค่ะเพราะว่าความหมายดีมากๆนะคะคือต้องบอกว่าสมัยโบราณนะคะคือความเชื่อเขาก็จะบอกว่าเหมือนต้นช้อนเงินช้อนทองคือต้นไม้เนี่ยเขาจะนิยมให้ปลูกไว้ในบ้านเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าถ้าสมมติเราปลูกไว้เนี่ยจะมีเกี่ยวกับเรื่องการเงินดีๆเพิ่มพูนขึ้นมาค่ะไม่สะดวกในการปลูกต้นไม้แนะนำว่าหาสัญลักษณ์ช้อนเงินช้อนทองนะคะไปสวมใส่เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราดีไซน์มาก็คือไม่ได้ดูใหญ่เทอะทะด้วยคือจะเป็นมินิมอลแล้วก็เหมือนกับการออกแบบช้อนต้องบอกว่ายากพอสมควรนะคะเพราะว่าเราทำให้เหมือนรูปรักษ์เนี่ยเหมือนองค์ช้อนมากที่สุดเป็นเคิร์ฟขึ้นมาค่ะอันนี้ให้ดูด้านข้างเห็นไหมความช้อนใช่แล้วค่ะคือตักมาเต็มเลยอะแล้วตรงที่เป็นด้านตรงนี้นะคะแบบอูมใช่จะดูอูมแล้วมีเคิร์ฟมีมิติต้องอยู่เนี่ยใช้คอมพิวเตอร์แคด 3D ในการวาดขึ้นมาค่ะช่างที่วาดเนี่ยต้องบอกว่าแก้ไฟไม่ทำกว่า4รอบเพราะว่าคือทำออกมาเนี่ยการดีไซน์รูปแบบช้อนคือช่างคนนี้เก่งนะแต่ว่าพอดีไซน์ขึ้นมามันไม่เป็นช้อนก็ต้องให้เป็นช้อนมากที่สุดแล้วเวลาเราปิ้นแว็กซ์ออกมาแล้วเราผลิตเป็นตัวเรือนเนี่ยการขัดเนี่ยยากมากๆนะคะเพราะว่าการขัดเป็นรูปช้อนที่เป็นมิติอย่างนี้ค่ะต้องแบบโอ้โหใช้ความปราณีตมากๆเลยก็ต้องขัดทุกมุมอ่ะคือมันเป็นข้างๆเดี๋ยวให้ดูเนี่ยใช่แล้วขัดไม่ดีก็เบี้ยวแต่งไม่ดีตัวเรือนก็พังเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราตั้งใจดีไซน์คือเหมือนกันไม่อยากให้ซ้ำคลายแล้วก็ใส่เครื่องประดับแล้วแบบให้ดูเป็นมินิมอลแล้วเป็นไฟจิวเวลรี่มากๆเนาะแล้วก็ยังมีความเก๋ใช่แล้วในแบบที่บางทีเราอาจจะซื้อให้เป็นของขวัญเงี้ยถูกต้องคนที่ได้รับไปเขาคาดไม่ถึงเลยนะว่าเฮ้ยเปิดมานี่คือเซอร์ไพรส์มากๆก็มีอะไรแบบนี้ด้วยมันเป็นความน่ารักก็ความหวังดีอ่ะใช่ค่ะ7,000อย่าคิดอะไรเยอะเราได้
เนื้อตันๆของทองถูกต้องได้เพชรแท้แน่นอนว่าคุณจิตจะให้เป็นเบลเยียมคาร์ดิลใช่แล้วแล้วก็อย่างคุณแม่เนี่ยที่แบบลูกจะแต่งงานหรือว่ารับขวัญลานะคะแนะนำว่าลองซื้อไปเป็นของขวัญ นะคะให้กับผู้รับก็คือเหมือนช่อสิ่งดีๆเข้ามาตรงนี้ก็คือแบบเหมือนน่ารักด้วยแล้วก็มีคุณค่าทางจิตใจด้วยค่ะใช่เลยหมดแล้วหมดเลยนะคะอันนี้เราขอมาฝากคุณผู้ชมกันอีกรอบนึงใช่แล้วหมดแล้วก็หมดเลยเหลือชิ้นเดียวอะค่ะเหลือเส้นเดียวได้สร้อยไปได้ทั้งช้อนเงินได้ทั้งช้อนทองไปนะคะความหมายดีๆนี้อย่าให้พลาดไปเนาะ 0% 10เดือนเดือนละ700บาทไปต่อกันอีกเส้นหนึ่งค่ะอันนี้ก็เหลือเส้นเดียวพูดก่อนเหลือชิ้นเดียวเป็นข้อมือจริงใช่แล้วค่ะรู้เดี๋ยวนะถ้าไม่บอกเนี่ยนึกว่า 300,000 ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยอย่าให้รีบจับจองอีกเหมือนกันเพราะว่า1อันสุดท้ายแล้ว1เส้นนะคะเส้นอันนี้น่ารักมากเป็นสร้อยข้อมือเงินแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรานำเข้ามาจากอิตาลีนะคะเป็นรูปแบบของพวงองุ่นนั่นเองค่ะก็คือเป็นลักษณะของสร้อยที่เป็นเชนที่แบบเหมือนมี3สีสีขาวสีทองแล้วก็สีพิงค์ค่ะรวมตัวกันแล้วก็ให้เขามัดเหมือนเป็นพวงองุ่นแล้วก็อิมพอร์ตเข้ามาจากประเทศอิตาลีงานอย่างนี้จริงอ่ะทางอิตาลีเขาก็มีเป็นทองเนาะใช่แล้วทำเป็นทองแต่ด้วยเครื่องจักรเครื่องมือคือบ้านเราไม่มีเนาะคุณจิต้องบอกว่าการทำสร้อยอิตาลีเนี่ยที่เป็นเชนสร้อยคอก็ตามหรือว่าสร้อยข้อมือก็ตามนะคะคือจะเด่นมากๆเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักรเขาเทคโนโลยีต่างๆของทางอิตาลีใช่คือการทำของเขาเนี่ยจะมีลวดลายที่สวยแล้วก็แบบดูดีค่ะค่ะแล้วก็เนี่ยคุณจิตนำเข้ามาให้แล้วโอเคเป็นงานเงินเราจะได้แบบเบาๆเนาะใช่แล้วจ่ายเบาๆโหมาเส้นนี้ถ้าเป็นทองนะคุณผู้ชมมันหูหลายบาทเลยนะถ้าเป็นทองเนี่ยแสนขึ้นค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักพอสมควรแล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นงานเงินที่ดูเหมือนเป็นไฟล์จิวเวลรี่ที่เป็นงานทองก็นึกว่างานทองอย่างที่บอกว่าใครใส่ไม่มีใครคิดว่า 7,400 ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วเหลือเส้นสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาดูกันนี่คือความเป็นแบบ3กษัตริย์เนาะถูกต้องค่ะแล้วจิกลายตัดเพชรนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าสังเกตไปเนี่ยลูกบอลเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนลายเกล็ดเพชรเวลาหันซ้ายหันขวามันจะมีความระยิบระยับเกิดขึ้นค่ะอุ๊ยนี่สวยน้ำหนักดีแบบใช่แล้วค่ะสวยดูแพง 7,400 คุณผู้ชมซื้อนะเดี๋ยวใส่แน่นนะฮะอันนี้บอกเลย แล้วก็อีกหนึ่งอย่างความพิเศษค่ะคุณจิค่ะตรงนี้จ้าตรงนี้เนี่ยเราแถมให้ก็คือเหมือนกันจริงๆเนี่ยเป็นเซตการสามารถแกะออกมาได้นะคะก็คือเป็นจี้นะคะกุญแจของครูบากฤษณะที่ปลุกเสกแล้วก็ทำการจัดสร้างครูบากฤษณะเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักถ้าเป็นสายมูน้อยคนมากๆเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นเกจิชื่อดังนะคะแล้วก็พุทธคุณต่างๆที่ท่านทำการเมตตาที่ฐานจิตในวัตถุมงคลนะคะท่านร่ำเรียนวิชาต่างๆมาอย่างอันนี้เนี่ยก็คือจะมียันหน้าอกแตก อยู่ตรงกลางของหัวใจด้วยจะเป็นอีกด้านนึงนะจะเป็นยันหน้าอกแตกใช่ยันหน้าอกแตกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตำรายันโบราณนะคะที่เป็นเอกมนตรามหาเสน่ห์คือถ้าครูบาอาจารย์ท่านไหนที่สำเร็จวิชายันผงหน้าอกแตกแล้วเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดครบถ้วนตามหลักขบวนการเลยค่ะนี่ก็ของครูบากฤษณะนะคะต้องบอกว่าเด่นมากมากสวยจังเลยน่ารักคือรูปหัวใจอย่างเงี้ยดูไม่เหมือนเป็นสายมูอ่ะใช่คือตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าพุทธคุณที่ท่านครูบากฤษณะทำการจัดสร้างเนี่ยก็คือเกี่ยวกับด้านความรักล็อกความรักความสุขสมหวังหรือว่าล็อกเงินล็อกทองเก็บเงินเก็บทองไว้ค่ะก็เนี่ยคุณแม่หลักพันหรอนุก็ 300,000 อย่างที่บอกคือน่ารักแล้วก็ดูดีแล้วก็ไม่ซ้ำใครค่ะดูแพงอันนี้คุณจีนำเข้ามานะแล้วอันนี้ทำเองไม่ได้ค่ะทำเองไม่ได้เอามาร้อยเรียงนะคะใส่แม่กุญแจลงไปด้วยค่ะตรงนี้อยากได้เองคุณผู้ชมเส้นเดียว 7,400 จาก 9,800 บาทหมดแล้วหมดเลยใครจะเป็นผู้โชคดีอันนี้อุ๊ยสายมาเป็น10เลยไองานเนี้ยเราขายดีมากแล้วค่ะยินดีด้วยเห็นมั้ยแล้วค่ะช้าไม่ได้นะแล้วคุณผู้ชมเนี่ยซื้ออันนี้ไปด้วยนะซื้อเป็นคู่เลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยรู้สึกจะ2อันมั้ยคือหมดแล้วหมดเลยเหมือนกัน2เส้นที่เป็นหยกสีจักรพรรดิเนี่ยคุณผู้ชมใส่ด้วยกันยิ่งรวยใช่แล้วมันยิ่งดูดีดูแพงจริงๆเนี่ยเทรนด์ตอนนี้การใส่ช่อข้อมือที่แบบหลายๆอันเนี่ยมาเป็นโอ้โหเยอะมากๆนะคือบางทีเนี่ยเราใส่ก็แบบสวยงามด้วยแล้วก็สิริมงคลกับตัวเองด้วยค่ะใช่แล้วค่ะก็เห็นมั้ยช้าไม่ได้ช้าอดหมดนะคะก็ไปต่อกันมีเซอร์ไพรส์อีกค่ะไหนๆวันนี้คุณจิมานานๆคุณจิจะมา นี่เราไม่ได้เจอคุณจิด้วยนะเนี่ย ค่ะขอหยิบจี้พระนาคปลกได้เลยค่ะมาฝากคุณลูกค้ากันหน่อยสำหรับชิ้นถัดไปเลยค่ะคุณผู้ชมขายเทมนี้เลยคุณจียังไงเนี่ยราคาเนี้ยตกใจไหมเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นตัวเรือนทองคำแท้ก่อนมาหลวงพ่อโสธรก่อนใช่อันนี้เป็นหลวงพ่อโสธรรุ่นนี้นะต้องบอกว่าอยากให้รีบเก็บสะสมกันจริงๆเนี่ยเราเคยนำมาแล้วแล้วก็นำมาอีกนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นที่ท่านผู้ชมเนี่ยเหมือนกระแสตอบรับดีแล้วก็เหมือนนิยม
กันมากๆเลยเพราะว่าเป็นรุ่นตั้งแต่ปี2549เลยนับมากี่ปีแล้ว17ปีได้ไหม17ปีแล้วจะถามเรื่องตัวเลขเลยค่ะ2549ลบ2566ก็ประมาณ17ปีประมาณนั้นใช่แล้วค่ะคือต้องบอกว่าเป็นรุ่นนะคะที่เป็นเนื้อทองทิพย์ค่ะแล้วก็เป็นพิมพ์หล่อโบราณนะคะตรงนี้เนี่ยสังเกตองค์พระดูจะมีความขลังนิดนึงค่ะเพราะว่าไม่ใช่พิมพ์หล่อรุ่นใหม่นะคือไม่ได้สวยมากเนื้อข้างในแต่เป็นพระเก่าเก็บเป็นของแท้แล้วก็หายากแล้วค่ะอันนี้ให้ดูกันเดี๋ยววางแบบนี้ให้ดูเลยแล้วทรงแบบสามเหลี่ยมแบบเนี้ยดูดีเนาะใช่แล้วตรงนี้เราอัดกันน้ำพร้อมเลยคือถนอมองค์พระด้วยค่ะตรงนี้แล้วก็อาบน้ำได้นะอาบน้ำได้กันน้ำแต่ว่าอย่าเล่นน้ำหรือว่าลงน้ำลึกเดี๋ยวไม่แนะนำถอดก่อนแล้วกันใช่ก็คือใส่เสร็จอาบน้ำผ่านได้แล้วก็จริงๆเนี่ยแต่แนะนำจริงๆการใส่เครื่องดับที่เป็นพระแท้นะคะอยากให้ถอดเวลาเราอาบน้ำเพราะว่าเป็นการเคารพท่านด้วยค่ะการแน่คุณผู้ชมเป็นแบบโบราณแบบเป็นพิมพ์โบราณเลยแล้วรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าทำการปลุกเสกที่ท้องสนามหลวงนะ9วัน9คืนต้นปี2549ค่ะอันนี้จำได้คอลเลกชันที่แล้วใช่แล้วค่ะก็คือลูกค้าท่านก็ให้ความสนใจมากๆเลยนะคะถูกต้องค่ะแล้วขอดูจำนวนหน่อยสำหรับวิเหลือประมาณชิ้น2ชิ้น2องค์ใช่รู้สึกเหลือ2องค์นะคะรู้สึกเซอร์ไพรส์แค่2องค์เท่านั้นก็คือหมดแล้วหมดเลยต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยคือต้องตอนที่เขาทำพิธีที่ท้องสนามหลวงเนี่ยเขาก็จะอัญเชิญเกจิอาจารย์ชื่อดังนะคะระดับประเทศเนี่ย100กว่ารูปนะมาร่วมพิธีปลุกเสก9วัน9คืนก็คือในพิธีจะมีองค์หลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่ที่มาจากวัดโสธรเลยล่องมาตามลำน้ำ3วัน3คืนแล้วก็เหมือนกับอัญเชิญขึ้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาที่ท่าน้ำสะพานพุทธหลังจากนั้นก็คืออัญเชิญมาประดิษฐานที่ท้องสนามหลวงพิธีปลุกเสกเนี่ยจะมีการอัญเชิญสายสิญจากวัดพระแก้วเชื่อมมาในพิธีนี้ด้วยค่ะคือเอาจริงๆนะบอกว่าพอให้เป็นจี้พระแบบนี้พร้อมใส่แล้วคือก็ดีคือก่อนหน้านี้เบลได้มีการไปแบบโชคดีหรือยังไงไม่รู้นะคุณจีได้จับฉลากแล้วได้รับพระฟรีโชคดีมากๆโอ้แล้วคือเดินลงดีเดินเข้าไปที่ร้านคือเราเขาก็ให้ร้านนะเขาให้เราเลือกคุณจีอะไรก็ได้เพราะเขาบอกว่าเอาไปเลยอันไหนก็ได้ถือว่าการได้พระถือว่าโชคดีที่สุดแล้วเหมือนปกป้องคุ้มครองอย่างเงี้ยคุณจีเราก็รู้สึกว่าถ้าเราอยากจะให้ใครอ่ะคุณจีอย่างผู้ใหญ่อยากให้ลูกหลานอย่างเงี้ยใช่ค่ะให้เขาไว้แบบนี้ถูกต้องจริงแล้วเป็นงานกรอบทองด้วยนะทองคำแท้เลยแล้วเพชรนี่คือเยอะนะคะเพราะว่าตรงหน้ากรอบเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหมือนงานที่เป็นกรอบพระเป็นงานไฟจิวเวลรี่จริงๆเพราะตรงนี้เนี่ยเราใช้ช่างจิวเวลรี่ในการทำนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบแคด 3D การขึ้นรูปต่างๆหรือการฝังเนี่ยเราใช้กล้องไมโครเซตติ้งในการฝังละเอียดมากแล้วทองของเราเนี่ยท่านผู้ชมสามารถนำไปเอ็กซเรย์เปอร์เซ็นต์ทองได้เลยคือตรงตามคุณภาพเป๊ะเลิศคุณผู้ชมวันนี้สวยมากมีน้ำหนักอยู่นะเนี่ยหนักของแพงอะคือตรงพระเนี่ยเป็นพิมพ์หล่อโบราณซึ่งลักษณะของท่านก็คือขนาดใหญ่อยู่ละแล้วเราก็นำมาใส่กรอบอันนี้เนี่ยคุณแม่แขวนไปนี่คือโอ้โหเหมือนใส่พระที่แบบดูดีมากๆเลยค่ะกรอบสวยอะบอกว่ากรอบมีดีไซน์มีการฝังเพชรมีลูกเล่นที่แบบถึงแม้ว่าแบบว่าตัวองค์พระจะหล่อแบบโบราณแต่ว่ากรอบอะคุณจิมีความแบบทันสมัยใช่แล้วเพราะว่าจริงๆเนี่ยบางทีถ้าสมมติเราดีไซน์กรอบแล้วแบบมันดูตันๆไปหรือว่าดูแบบเรียบหรูเกินไปมันก็ไม่ได้ตรงนี้เนี่ยก็คือแบบลักษณะก็คือแบบมีมิตินิดนึงแล้วมีความอ่อนช้อยมีความเป็นไทยนะคะตรงนี้อยากให้ได้รับนะคะความโชคดีนี้สองท่านใช่แล้วสององค์เท่านั้นเพิ่มไม่ได้นะคุณจิหมดแล้วหมดเลยคือต้องบอกว่าองค์นี้เนี่ยเรานำมาเซอร์ไพรส์จริงๆแล้วก็ขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อทองต่างๆหรือว่าเพชรต่างๆนะคะจำนวนที่เราใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะกับราคาคือ 2,900 บาทสามารถผ่อนได้ด้วยใช่นี่ภาพพิธีตอนนั้นใช่แล้วค่ะตรงนี้ก็คือเป็นภาพพิธีนะคะก็คือจะมีการโยงสายสิญมาจากที่วัดพระแก้วด้วยพุทธคุณนี่คือไม่ต้องบอกว่าเข้มขลังแค่ไหนเพราะว่าหลวงพ่อโสธรก็คือเป็นพระที่คนไทยเนี่ยต้องเป็นแบบนิยมบูชาท่านอยู่แล้วแล้วก็เหมือนเรื่องราวต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมสามารถเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยว่าหลวงพ่อโสธรเนี่ยพุทธคุณก็คือที่สุดแล้วคือที่วัดโนราไปอย่างเงี้ยที่มีองค์หลวงพ่อโสธรอย่างเงี้ยนะคะคนแน่นมากแน่นมากเพราะว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆไปกราบไหว้ไปขอพรต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมท่านไหนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วแบบอุ้ยรุ่นนี้ไม่มีเลยใช่ค่ะปีเนี่ย17ปีที่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมค่ะแล้วนี่เป็นพระแท้จากวัดนะคะก็คือเป็นซองดั้งเดิมไปพร้อมกับองค์พระให้ไปด้วยใช่แล้วค่ะให้กับท่านผู้ชมทุกท่านไปด้วยค่ะ2,900ราคาเราไม่ต้องพูดถึงละกันมัน
บอกว่าอันนี้เป็นคุณค่าทางจิตใจเราด้วยนะคะแล้วสวยด้วยคือใส่ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวน้องนางแบบใส่นะคะจะเห็นเลยว่ามิติของเขาหรือว่าองค์ประกอบต่างๆเนี่ยมันดูลักชัวรี่ท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยมีพระหนึ่งองค์ไปใส่กรอบตามร้านต่างๆก็โอ้ราคาก็แพงละกรอบเท่าไหร่อันนี้นี่คือได้ทั้งพระแท้แล้วก็เป็นพระจากวัดโสธรเลยของแท้แล้วก็เริ่มที่จะหายากลงทุกวันแล้วจริงซื้อใครก็ต้องเลือกดีๆนะคะต้องดูสมัยนี้นะคะคุณผู้ชมใช่แล้วค่ะอย่าไปไว้ใจใครง่ายๆนะคะก็ตรวจสอบมานิดนึงแต่ว่าสำหรับรายการเราอย่างที่เรียนบอกนะคะเราก็การ QC เราแน่นมากๆแน่นค่ะแล้วเราก็ยังอยู่นะตรงนี้นะคะผู้ผลิตเราก็ยังอยู่ดูแลกันหลังจากที่เราซื้อกันไปถูกต้องค่ะเนี่ยใส่กระโจนลูกไม้คุณจิตเรานึกถึงผ้าไหมผ้าไทยมันดูหรูเนาะก็ถึงบอกว่าคุณแม่เนี่ยใส่อันเดียวเลยคือบางทีเนี่ยจะหาพระสักองค์นะคะมาสวมใส่ก็แนะนำนะคะเป็นหลวงพ่อโสธรเพราะว่าหลวงพ่อโสธรเนี่ยคือได้รับยกย่องว่าเป็น1ใน10พระเครื่องที่นิยมมีไว้ติดตัวใช่ใช่นะคะคนไทยนะลูกศิษย์ก็หาเยอะมากคุณผู้ชมถ้าแอบเห็นแวบๆเนี่ยนางแบบเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนต่างหูเลยเราไม่ได้มีคิวของต่างหูเขานะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบอ่ะอันนี้มันเป็นคอลเลกชันใหม่ 5,400 บาทแบบเบาๆเฉยๆถ้าชอบอ่ะถามคอลเซ็นเตอร์ 5,400 เองนะคะก็เป็นหยกด้วยแอปเปิ้ลด้วยนะสีเขียวสีเขียวแอปเปิ้ลไงคุณจีนะก็เป๋าด้วยอ่ะยังไม่หมดค่ะความเซอร์ไพรส์นี้ความเป็นสิริมงคลให้กับคุณผู้ชมเมื่อกี้ที่เกริ่นไว้จี้พระนักปรกอันนี้จะไม่ขอคุณจีก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นรุ่นที่คนไทยก็ตามหากันนะใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าเหรียญอันนี้นะคะเป็นเหรียญพระหน้าปกปลกใบมะขามรุ่นแรกนะคะของพระมหาสุรศักดิ์วัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองค่ะรุ่นที่ระลึกปี56ใช่แล้วค่ะคือเป็นรุ่นแรกเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยร่วมพิธีปลุกเสกนะคะมีคณะเกจิต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมพิธีปลุกเสกใหญ่วันที่1ธันวาคมปี2560ด้วยค่ะต้องเรียนบอกนี่ความโชคดีมากๆเพราะว่าท่านเดียวใช่แล้วเท่านั้นเรามีให้แค่องค์เดียวนะคะหมดแล้วหมดเลยใช่นี่นี่คุณผู้ชมเหรียญจะเป็นอย่างนี้นะคะใช่แล้วค่ะเนื้อทองแดงนะใช่อันนี้เนี่ยเป็นกล่องเดิมจากวัดแล้วก็เป็นเนื้อทองแดงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยองค์พระเนี่ยเป็นพระแท้จากวัดนะคะมีหมายเลขโค้ดแล้วก็ซีรีส์โค้ดกำกับด้วยแท้แน่นอนแล้วก็กรอบทองค่ะใช่แล้วระดับเพชรด้วยค่ะถูกต้องแล้วก็สวยมากๆเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นพิมพ์เดิมนะคะของวัดที่วัดประดู่ที่พระมหาสุรศักดิ์เนี่ยทำการจัดสร้างต้องบอกว่าพระหน้าปกเนี่ยเกจิดังๆระดับประเทศก็คือหลายๆท่านเนี่ยเขาก็จะนิยมจัดสร้างแล้วก็บูชาปลุกเสกพระหน้าปกกันเพราะว่าพระหน้าปกเป็นความหมายที่ดีมากๆมีความเชื่อว่าเหมือนกับป้องกันภัยพิบัติต่างๆแล้วก็เหมือนกับเป็นรูปลักษณ์ขององค์พระพุทธเจ้าเนี่ยนั่งสมาธิอยู่แล้วก็มีพญานาคเนี่ยแผ่พังพานขึ้นไปบนศีรษะของพระพุทธเจ้าพระเศียรของพระพุทธเจ้าแล้วก็เหมือนกับสมัยก่อนก็คือเหมือนกับเป็นที่นิยมกันเพราะว่าคนโบราณก็จะนิยมพกติดตัวกันไว้ใช่ค่ะคุณผู้ชมพระนาคปกรุ่นนี้นะคะปี2560นะคะใช่แล้วก็เราเอามาตอกย้ำให้คุณผู้ชมเผื่อบางท่านแบบคิดถึงคุณจีแล้วแบบเดี๋ยววันนี้จริงๆเขาเป็นโชว์7 Express 7 Empress แต่ว่าก็นำมาเซอร์ไพรส์ด้วยเพราะว่าเหมือนกันอย่างที่บอกว่าเจนเนี่ยก็หมดไปหลายไอเทมมากๆแล้ววันนี้เนี่ยก็เลยนำมาให้กับท่านชมแล้วตรงนี้เนี่ยคือสวยเพราะว่าทำมาจากกรอบทอง 9K เห็นแน่ดีไซน์กรอบสวยงามเลยคุณผู้ชมงานของคุณจีเนี่ยห้อยได้ใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายได้เลยค่ะเพราะว่าตรงนี้เราก็ออกแบบมาให้คุณผู้หญิงใส่ได้ก็ดูแบบเรียบหรูคุณผู้ชายก็คือไม่ได้ดูแบบหวานเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถใส่ได้ค่ะท่านสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยเราไม่เพิ่มหมดแล้วหมดเลยยังไงฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะไม่มีแล้วนะใช่แล้วค่ะคือโอ้โหต้องบอกว่าจัดสร้างโดยพระมหาสุรศักดิ์นะคะคือต้องบอกว่าท่านเนี่ยเป็นเกจิอาจารย์ตัวยืนระดับประเทศเลยนะคะคือถ้ามีพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลที่ไหนนะคะท่านเนี่ยจะนิยมก็คือได้รับการนิมนต์เนี่ยไปร่วมในพิธีอยู่บ่อยครั้งมากๆค่ะแล้วเนี่ยนะการปลุกเสกเนาะพุทธาพิเศษเขาเรียกว่าอะไรนะพุทธาพิเศษพุทธาพิเศษคืองานยิ่งใหญ่มากคือยิ่งใหญ่ใช่แล้วค่ะเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งชิ้นขอเซอร์ไพรส์หน่อยตอนแรกจะแบบเก็บไว้แต่เหลือเวลานิดนึงนะคุณจิเหลือไม่ถึง5นาทีละได้เลยค่ะเมื่อกี้ข้อมือเขาหมดไงค่ะนี่ทีมงานเลยรีบไปหามเลยค่ะค่ะอ่ะขอเส้นนี้แล้วมี2เส้นสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยค่ะ
ช่แล้วค่ะอันนี้จะเป็นจีนาคเกี้ยวเหนียวซับใช่แล้วตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นองค์พญานาคราชนะแต่ว่าเป็นเป็นพระแท้จากวัดนะคะเป็นรุ่นเทวาฟ้าสั่งรวยจัดสร้างและปลูกเสกโดยครูบาเทวฤทธิ์นะคะก็คือพุทธคุณก็คือพญานาคเกี้ยวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นลักษณะของกินไม่หมดมีเงินใช้ไม่ขาดสายแล้วก็สายเมตตาบารมีนะคะตรงนี้ด้วยดีไซน์นี้ก็จะเป็นความเชื่อในลักษณะแบบนี้นะคะใช่แล้วค่ะนี่นี่แต่ดีไซน์นี้เลยด้วยแต่ตัวเอาจริงๆนะคุณจิถ้าแบบมองในความเป็นแบบงานสไตล์ไฟจิวเวลรี่ไฟจิวเวลรี่ดีไซน์ถือว่าคลาสสิกเนาะใช่แล้วดูไม่เหมือนสายโมอีกแล้วถูกต้องจริงๆค่ะตรงนี้เนี่ยก็คือเราต้องการทำให้เป็นแบบเหมือนมินิมอลมากที่สุดแล้วก็เทรนด์การใส่สร้อยข้อมือหลายๆอันเนี่ยมาแรงเราก็เลยดีไซน์มาเป็นแบบมินิมอลนิดนึงแล้วก็ทำมาเป็นเพชรประดับทั้งสองฝั่งนะคะส่วนตัวสร้อยเนี่ยเราเอามาเชื่อมก็คือเพิ่มความหรูหราสามารถปรับระดับไซส์ได้ด้วยนะตรงนี้อันนี้งานเงินเนาะคุณจีเงิน925แล้วก็ชุบทองนะคะตรงนี้ทองเลยแล้วทำลายด้วยนะลายแบบเป็นบอนจิกเพชรนั่นเองก็คือเรียบหรูแล้วก็ดูดีมากๆค่ะน่ารักสวยงามคุณผู้ชายคุณผู้หญิงใส่เป็นงานคู่เนี่ยเหลือ2เส้นนะ2เส้นสุดท้ายแล้วคุณผู้ชม 6,500 บาทใครที่มีความเชื่อเกี่ยวกับองค์พญานาคใช่ค่ะคือต้องบอกว่าพญานาคเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นสุดยอดเครื่องรางแห่งโชคลาภนะคะแล้วก็เหมือนตำนานเนี่ยต้องบอกว่าคนเนี่ยไปกราบไหว้บูชากันเยอะมากๆค่ะเพราะว่าเหมือนท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆค่ะจริงคุณผู้ชมไม่มีใครไม่รู้จักใช่แล้วค่ะบอกว่าอย่างนั้นเถอะคนไทยสัก 90% เนี่ยใช่ค่ะต้องรู้จักกันดีนะคะ 6,500 จาก 9,000 สองท่านใช่แล้วเดี๋ยวสายแน่นอีกนะเดี๋ยวโซเอานะคุณผู้ชมนี่ตอนแรกไปหลายอันแล้วเขาดูหน่อยว่ามีลูกค้าชมอยู่หรือเปล่านะตอนท้ายรายการเขาจะบอกแล้วว่าเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนช่องนะคะถูกต้องแล้วทำราคามาคุณจิตเราเชื่อว่าถ้าทำใหม่ในคอลเลคชันนี้ก็ไม่ได้แล้วใช่สวยมากนี่ใส่เป็นงานฟังจิวเวลรี่จะสายมูได้หมดเลยนะคะคือดูหรูหราแล้วก็ดูแบบน่ารักสไตล์แบบมินิมอลนิดนึงค่ะแพงเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปที่ซูเปอร์ซาวแวลูเพราะว่านางแบบก็ใส่มาพอดีนะคะอันนี้ก็พลาดไม่ได้นะจ๊ะแจ็คเพชรของเราหยกเจไดต้องบอกว่าอันนี้เนี่ย คือวันนี้ต้องอย่างที่บอกว่าคิดอะไรไม่ออกนะเอาไว้ก่อนเลยซูเปอร์ซาวเพราะว่าราคาคือวันนี้วันเดียวเท่านั้นแล้วที่สำคัญเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นลักษณะของหยกที่แบบโอ้โหนำเชฟต่างๆที่คนจีนโบราณเนี่ยมีความเชื่อว่ามีความสิริมงคลเอามาร้อยเรียงใส่แล้วก็คือเหมือนกับแบบดูสวยงามแล้วก็ดูสง่าราศีมากๆค่ะใช่ทั้งหยกเจดีย์ในโทนสีเขียวเนาะหยกพม่าของเราแล้วก็สีน้ำผึ้งมีทับทิมด้วยแล้วก็มีไหมทองซึ่งเป็นอัญมณีแท้จากธรรมชาติใช่แล้วค่ะแค่สร้อยก็คุ้มแล้วคุณจีเอาจริงนะสร้อยเนี่ย12,000ยังทำไม่ได้เลยอ่ะใช่เพราะว่าเราให้จำนวนหยกคือเยอะนะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถสวมศีรษะได้เลยหรือว่าบางท่านเนี่ยก็คือไม่ได้สวมก็คือบางทีพันผมมาไม่อยากสวมเรามีตะขอด้านหลังสามารถกดได้แล้วก็ปรับความยาวได้เหมือนกันหรือสมมตินะคุณชมขออนุญาตใส่ไปข้างในใช่ก็สวยเย็นด้วยนะสัมผัสดูจะรู้สึกเลยว่าเนื้อหยกขนาดใส่มาตั้งนานยังรู้สึกเย็นอยู่เลยนะเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้ยังได้รับเลยไม่รู้อาจจะเหลือเส้นเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะรีบนะไม่รู้หนึ่งทุ่มเนี่ยคุณจิเขาจะเพิ่มให้หรือเปล่าถ้าไม่มีก็คือหมดเลยหมดแล้วค่ะต้องบอกวันนี้เนี่ยโซเอาหลายรายการมากๆนะคะคือท่านผู้ชมท่านไหนที่ติดตามมาตั้งแต่เช้าเนี่ยจะรู้เลยว่าคือหยกแต่ละอันเนี่ยมาก็คือจำนวนน้อยมากๆจริงๆค่ะมาจำกัดเพราะอะไรใช่แล้วค่ะมันเป็นงานธรรมชาติแล้วเนี่ยเดี๋ยวกล้องซูมหนึ่งนาทีสุดท้ายเนี่ยนะคะเห็นไหมความสีแล้วก็หยกต่างๆที่มาเป็นรูปแจกันเป็นเชฟเป็นเชฟเหรียญเจียต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมขานี้เป็นของแท้ที่คุณจิไปเซอร์มาให้เราด้วยนะคะใช่แล้วค่ะเป็นเนเจอร์เจไดทั้งหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยองค์พระสังกระจายเนี่ยเป็นจี้ที่แบบอุดมสมบูรณ์มากๆนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพิมพ์ที่แบบพุ่งพลุยแล้วก็สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์นั่นเองค่ะยิ้มใจดีมากท่านสุดท้ายรับเลย 6,900 บาทคุณจีขา40วิสุดท้ายวันนี้7 Empress ของเราก็จะมีลัคกี้ไดมอนด์มาฝากด้วยฝากลูกค้าด้วยใช่แล้วค่ะขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากๆนะคะที่วันนี้เนี่ยติดตามแล้วก็รับชมแล้วก็อุดหนุนสินค้าใครที่ซื้อไปแล้วนะคะขอให้มีแต่ความสิริมงคลใส่แล้วเฮงๆรวยๆนะคะนะคะปังๆกันนะคุณผู้ชมค่ะคือเราได้ความสวยเราได้ความหมายดีแล้วแบบมันเป็นการลงทุนอย่างนึงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาคือของแท้ใช่แล้วของแท้ที่วันนึงอาจจะมีวันหมดไปถูกต้องนะคะแล้วดูซิกใส่แล้วขับผิวสวยมากท่านไหนเพิ่งเปิดมาแล้วยังไม่ได้ช็อปรับไปก่อนเดี๋ยวมาถามคุณจีตอนทุ่มหนึ่งนะคะว่าอะไรยังไงเพราะว่าจะหมดแล้ววันนี้ยังไงรายการต้องกล่าวขอบคุณจีมากมากเลยนะคะแหมมาทีไรปังทุกทีเลยเขาก็ดีหน่อยคุณผู้ชมก็จะปังเหมือนกันวันนี้หมดแล้วเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช็อปสินค้าจาก QV Home Shop